VR Family Fast and the Furious ตอนนี้เรียกว่ามาถึงจุดสิ้นสุดของ Family ของเขาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการแยกทางกันระหว่าง2ผู้มีอิทธิพลของภาพยนตร์ชุด Fast and the Furious นะครับระหว่างผู้กำกับอย่างจัสตินลินและตัวของคุณวินดีเซลนั่นเองครับHot News ณตอนนี้นะครับตัวของวินดีเซลนะฮะแล้วก็ตัวของผู้กำกับอย่างจัสตินลินเนี่ยฮะได้มีการแยกทางกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยที่ตัวของผู้กำกับอย่างจัสตินลินเนี่ยฮะได้มีการบอกเอาไว้ว่าวินดีเซลได้ทำงานด้วยยากไม่จำบทแถมเข้ากองสายอีกต่างหากจึงต้องถอนตัวออกมาจากครอบครัวของฟาสนั่นเองครับใน Daily News นะฮะสื่อดังเปิดเผยว่าเหตุผลที่จัสตินลินขอถอนตัวจากการกำกับภาพยนตร์เรื่อง Fast and the Furious ภาค10เนี่ยทั้งที่ภาพยนตร์เนี่ยเปิดกล้องไปได้ไม่กี่วันเป็นเพราะนักแสดงนำและโปรดิวเซอร์อย่างวินดีเซลครับที่ไม่แสดงความเป็นมืออาชีพในการทำงานเนื่องจากมากองถ่ายล่าช้าไม่จำผลหนังของตัวเองซึ่งไม่ใช่เหตุผลตามที่ออกข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างที่หลายๆคนเข้าใจโอ้โหก่อนหน้านี้คือเขาก็คิดนะฮะว่าจัสตินลินที่เขาถอนตัวเนี่ยเพราะว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยกันความคิดเห็นไม่เข้ากันแต่จริงๆแล้วคือไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจวินดีเซลเต็มๆเลยมาเข้างานก็สายบทก็ไม่จำไม่มีความเป็นมืออาชีพในการแสดงเลยก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แค่จัสตินลินคนเดียวที่บอกก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวก็คือตัวของ The Rock ดเวนจอห์นสันก็มาบอกพูดเอาไว้เหมือนกันว่าวินดีเซลเนี่ยเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพตั้งแต่ช่วงที่ฟาสเท่าไหร่อ่ะฟาส6ฟาส7มั้งช่วงนั้นน่ะที่เขาได้มีการออกมาบอกนะฮะซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ได้อะไรมากนะผมว่าแต่ครั้งนี้เนี่ยในเมื่อพูดกับที่อยู่กับแฟรนไชส์ของฟาสเนี่ยมานานตั้งแต่โตเกียวดริฟต์อ่ะได้มีการเปิดเผยขนาดนี้มาเนี่ยผมว่ามันน่าจะถึงที่สุดของความอดทนของเขาแล้วด้วยเหมือนกันริชาร์ดจอห์นสันนะฮะได้มีการพูดถึงจัสตินลินว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตัวของจัสตินลินเนี่ยยอมสละเงินถึง10หรือ20ล้านดอลลาร์ในฐานะผู้กำกับนะครับนอกจากนี้โปรดิวเซอร์ที่อยู่ในกองถ่ายก็บอกว่าตัวของวินดีเซลเนี่ยเข้ากองช้าไม่จำบทพูดแถมยังไม่พร้อมที่จะแสดงอีกนอกจากนี้ตัวของ Universal Studio เนี่ยยังต้องจ่ายเงินให้นักแสดงในกองถ่ายไปอีกราวๆ600,000 เหรียญถึง1ล้านเหรียญต่อวันในระหว่างที่พวกเขากำลังรอเพื่อหาผู้กำกับคนใหม่มารับหน้าที่กำกับฟาส10ภาคนี้เรียกว่าฟาส10เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นจุดจบของเป็นชายฟาสอย่างสวยงามอะไรประมาณนี้ใช่ไหมจะทำเป็น2พาร์ทด้วยซ้ำไปมีฟาส10พาร์ท1ฟาส 10.1 มีฟาส 10.2 ซึ่งโอ้โหออกมาแบบนี้นะฮะเรียกว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันกับแฟรนไชส์ฟาสนะฮะเรียกว่าผมก็ไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์มานานแล้วแหละกับแฟรนไชส์ฟาสผมว่ามันก็คงถึงจุดที่แตกหักจริงๆอ่ะระหว่างนักแสดงกับผู้กำกับแบบนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel